คลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงแนวทางการทำบานยกรถเมย์นะครับซึ่งผมจะใช้แกนมัลติพอยต์นะครับหรือว่าแกนซีกรูปเนี่ยครับเจาะเพื่อแขวนสลิงนะครับโดยตัวที่เอามาหนีบสลิงเนี่ยครับช่างไฟเขาจะเรียกว่าตัวสลิปหนีบสายไฟนี่แหละครับเพื่อให้ตัวสลิงเนี่ยอยู่แกนซีกรูปและแกนซีกรูปเนี่ยก็ไปขัดอยู่ในบานอีกทีนะครับส่วนตัวบานจะใช้เสา67นะครับเพราะตัวเสา67เนี่ยจะมีร่องของแกนซีกรูปนะครับอันนี้เรามาทำอีกฝั่งหนึ่งนะครับซึ่งสลิงเนี่ยเราจะมี2ฝั่งนะครับอันนี้ก็ตัดตัวคีบสายไฟมาเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่จะคีบหนีบสลิงนะครับหลักการก็คือเย่เข้าไปทับๆหลายๆทบนะครับแล้วก็ใช้ครีมของช่างไฟนะครับหนีบให้แน่นครับทีนี้ปลายสลิงอีกฝั่งหนึ่งนะครับเราก็สอดเข้าไปในล้อตลับนะครับซึ่งล้อตลับเนี่ยจะมีหน้าที่เป็นลอกนะครับเอาไว้ถ่วงน้ำหนักนะครับระหว่างบานหน้าต่างบานยกเนี่ยครับกับตัวเหล็กที่ถ่วงบานนะครับและตัวบานนี่นะครับต้องใส่ลูกล้อด้วยนะครับลูกล้อก็จะเป็นล้อกันยกนี่แหละครับทีนี้เราก็มาตั้งลูกล้อนะครับและที่ผมต้องทับแกนซีกรูปเป็นช็อตๆนะครับเพื่อเอาไว้เวลาเลื่อนนะครับมันจะได้ตั้งล้อได้ด้วยนะครับเสร็จแล้วก็ตั้งเฟรมขึ้นนะครับทีนี้เราร้อยตัวสลิงครับเข้ากับล้อตลับเนี่ยครับซึ่งมีหน้าที่เป็นลอกนะครับเอาละครับทีเด็ดมาแล้วครับคือเหล็กที่เราจะเอามาถ่วงน้ําหนักของบานประตูนะครับซึ่งเหล็ก2ชิ้นเนี่ยมันจะหนักเท่ากันนะครับแล้ว2ชิ้นนี้รวมกันจะหนักเท่ากับบานหน้าต่างครับหรือมากกว่านิดนึงนะครับเพื่อความสะดวกสบายในการยกผมก็เจาะรูที่หัวเหล็กนะครับเพื่อจะร้อยสลิงนะครับเราก็ใช้ตัวคีบสายไฟของช่างไฟนะครับเป็นตัวหนีบสลิงเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เอาตัวแท่งเหล็กที่ถ่วงนะครับเอาไปไว้แอบกับกล่องเรียบนะครับอ๋อแล้วก็ลืมบอกนะครับชุดนี้นะครับเราจะเอาเฟรมบนเนี่ยมาเป็นเฟรมข้างแล้วก็เฟรมข้างมาเป็นเฟรมบนล่างนะครับอีกฝั่งนึงก็ทำเหมือนเดิมนะครับซูมให้ดูกันชัดนะครับว่าไอ้ตัวคีบสายไฟเนี่ยเอามาหนีบสลิงเนี่ยแน่นมากๆจริงๆครับทีนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับบานยกของเรานะครับกับเหล็กที่ถ่วงน้ำหนักนะครับมีน้ำหนักที่ใกล้เคียงกันครับก็จะเลื่อนลื่นได้นะครับแต่ผมอยากให้เหล็กเนี่ยมันหนักกว่าตัวบานสักนิดนึงนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะต้องติดพวกอุปกรณ์มือจับตัวล็อกอะไรอีกนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นบานฟิกนะครับบานฟิกเนี่ยจะอยู่ด้านบนเสมอนะครับส่วนบานเลื่อนเนี่ยเวลาปิดจะอยู่ล่างนะครับเวลาเลื่อนเปิดจะเลื่อนขึ้นบนนะครับอันนี้ก็จะเป็นตบเกี่ยวนะครับเราก็ยึดตบเกี่ยวนะครับตบเกี่ยวของบานเลื่อนนะครับตบเกี่ยวจะอยู่ด้านบนนะครับแต่ตัวบานฟิกเนี่ยตบเกี่ยวจะอยู่ด้านล่างนะครับอันนี้ผมใช้ระบบล็อกแบบเป็นตัวล็อกเสาเกี่ยวนะครับโดยจะเอาตัวเขี้ยวล็อกนะครับติดไว้กับตัวบานเลื่อนนะครับบานเลื่อนก็คือบานที่มันวิ่งขึ้นวิ่งลงเนี่ยนะครับเสร็จแล้วก็สามารถเอาตัวบานฟิกเนี่ยดันขึ้นข้างบนนะครับแล้วก็ยึดสกรูได้นะครับส่วนตัวล็อกนี่นะครับผมก็จะเอาไว้ที่ตัวบานฟิกอีกทีนะครับชุดนี้นะครับตัวบานเลื่อนจะอยู่ทางนอกบ้านนะครับแล้วก็ตัวบานฟิกจะอยู่ภายในบ้านนะครับตัวล็อกเนี่ยมันก็เลยจะต้องหงายท้องแบบนี้นะครับแล้วขั้นตอนสุดท้ายครับก็มาติดมือจับนะครับมือจับก็พยายามเวลาปิดเวลาเปิดเนี่ยให้มันจับสะดวกนะครับโดยที่เวลาเปิดสุดเนี่ยมันจะไม่เขกกับตัวล็อกด้วยนะครับแล้วเวลาปิดเนี่ยมันก็จะไม่หนีบมือด้วยนะครับให้มันอยู่ในตำแหน่งนั้นเนาะมือจับตัวนี้คือใช้จับเฉยๆนะครับไม่ได้มีการล็อกอย่างใดนะครับอันนี้ก็จะเป็นปิดเฟรมบนบานเลื่อนนะครับของ TD อลูมิเนียมนะครับช่วยให้เรื่องความสวยงามด้วยนะครับแล้วก็ป้องกันไม่ให้บานมันไหลลงในกรณีที่น็อตมันหลวมหรือมันหลุดออกมานะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาเทสบานกันนะครับแบบนี้เรียกว่าบานยกรถเมย์นะครับโดยใช้ระบบการถ่วงน้ำหนักเอานะครับเทคนิคความรู้ดีๆแบบนี้นะครับก็อยากให้เพื่อนๆช่างเนี่ยแชร์เก็บเอาไว้ดูด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าจะเอาอะไรมาลงอีกนะครับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ